ดีสวัสดีครับมันลดอะไรเหรอลดแพ็คในเว็บไซต์ครับลด 50% กันเลยตอนนี้ยังไปซื้อกันไม่ได้นะเว็บล่ม ตอนแรกผมก็นี่แหละจะเข้าไปซื้อนี่แหละ เว็บมันล่มฮะคนแห่กันไปซื้อมันเกิดอีกฝั่งมันเยอะแฮะดีเสียงพอเลยThank you. Oh shit. โอ้ยเกือบว่าตายเฉยแถวนี้โล่งโจ้งเลยโอ้เกิดตรงนี้กันเยอะเกิดอีกฝั่งหนึ่งกันอ
Attention to the designated grid zone. See. Attention to the map. Attention to the map! What's Stella? ไปแล้วจ้ะเครื่องบินลำนี้นี่คือแบบไม่มีแฟนนะไม่มีแฟนไม่มีชาร์อ๋อโอเคเพื่อนเราสอยไปละอ๋อพังไปแล้วครับตัวนี้2 S38สวัสดีครับไม่มีโอกาสไหนดีกว่านี้อีกแล้วนี่คือช่วงเวลานี่คือโมงยามแห่งประวัติศาสตร์นี่คือช่วงใจเย็นสวัสดีครับโดนอะไรไม่เอ่ยรถวันนี้ว่าจะซื้อ3อันน่ะแต่ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้เว็บมันล่มว่าจะซื้อฮออังกฤษแล้วก็มี ZTZ ZTZ จีนใช่แล้วก็ว่าจะซื้อรอยแคทอ่ะเดี๋ยวดูก่อนผมอ่ะว่าจะซื้อรอยแคทแต่ผมไปกดอะไรนะ A54เอามาเล่นกับ ZTZ อืมโอ้โห3อันเว็บมันล่มโอ้โหคนจะซื้ออะไรกันคนแห่ไปซื้อกันผมไปลองซื้อ STRV 81 RB 52เล่นโอ้โหนรกจริงๆดีครับมาทันเปล่าทันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปูม่าอยู่ 9.7 ไอ้สไปเดี๋ยวก็มาฮะเดี๋ยวก็เพิ่มลด 50% คือเมาส์มาขับคุ้มเมาส์ยังไม่มาฮะต้องรอหนุนมันเกิดวอร์ทันเดอร์
ือเราโดนเนิร์ฟเหรอล็อกฮอร์สองโลยังไม่ติดตัวไหนอ่ะใครเนิร์ฟอิตาลีน่าปั่นไหมรถมีมันเยอะดีอิตาลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ number one นะไม่ได้เข้ามาดูนานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาอีกแล้วสวัสดีครับว่าเครื่องบินลำไหนเก่งสุดเหมือนกับ มันก็ฝีมือเนาะอยู่ที่ฝีมือส่วนใหญ่มันจะเป็นเมตามากกว่าใช่มันแล้วแต่อัปเดตด้วยแหละนะก็มันก็เกมอะเกมทั่วไปเดี๋ยวก็มีบัฟนู่นบัฟนี่ก็ทั่วไป9.7 ของ ZTZ นี่ 10.0 เหรอใช่ครับโดนอัพเพิ่งโดนอัพมั้งไอ้ที่ว่าอัพ MBT ขึ้นนะดีครับสวัสดีครับผม BM 31ทำยังไงครับวันที่10ครับวันที่10ปีกรรมจะมาก็ให้เราเข้าไปเล่นเกมปกตินี่แหละครับโดยใช้ยานพาหนะแรง3ขึ้นไปที่เราไปเล่นปกติแล้วก็เก็บสะสมสกอร์น่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดที35,000มั้งที่เขาเขียน35,000 ต่อดาวนะครับมีทั้งหมด6ดาวเป็นกิจกรรมเก็บดาวครับถ้าคุณขี้เกียจทำคุณก็ซื้อดาวก็ได้ดาว1ดาวก็999 Golden Nickel ต่อดาวเหมือนสตูมไทเกอร์ไหมใช่ครับกิจกรรมเดียวกันกับสตูมไทเกอร์เลยถ้าใครที่ผ่านสตูมไทเกอร์มาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับก็รู้ดีแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วหรอกก็แค่เราเข้าไปเล่นแล้วก็เก็บสะสมสกอร์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าปั่นอ่ะง่ายๆเลยถือว่าปั่นเล่นชิวอิตาลีผมปั่นเอารถ CM 52เพราะส่วนตัวผมชอบรถมัน CM 52คันไหนนะ CM 52แบบนะอ๋อไอรถบรรทุกติด EA นี่เหรออ๋อไป AH64 กับ AH64A ต่างกันไหมถ้าไม่นับ RWR YAH64 มันเป็นตัวโปรโตไทป์ของ Apache เลยอะครับใช่ต่างกันไหมก็ต่างนะผมว่ามันไม่มีแฟร์ใช่ไหมใช่ไม่มีแฟร์ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟร์ไม่มี RWR ไม่มีAir to Air Missile ไอ้ง่ายคือมันมีแต่ Hellfire ที่ดีแค่นั้นแหละใช่มันติดแค่ Hellfire ครับแล้วประเด็นก็คือเรทเท่ากันด้วยนะเรทเท่ากันกับรุ่น A รุ่น A ใช่ดิ10.3 เรทเท่ากันทำไมรุ่น A ผมไป11.0 แล้วอะโหมดไหนอะอ๋อผมติ๊กโหมดซิมนี่ว่ะเดี๋ยวนะไอ้แล้วมัน 10.7 YA YH 10.7 โอเคโอ้แต่มันต่างกันจึงหนึ่งก็ 7,100 นกทองไปซื้อ AH64 ดีกว่ามาแล้วรายงานตัวสวัสดีครับเข้าเว็บได้แล้วเข้าในโทรศัพท์นะเหรอดีครับสวัสดีครับผมบนคอมไม่รู้เดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีนึงผมจะซื้อแซดทีแซดให้ได้นะพี่กิจกรรมวิกตอรี่เดย์ทำแต้มสะสม 20,000 แต้มบาบาบาวันที่10ครับเดี๋ยวได้มาพูดรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ดีคอกับของตกแต่งอะไม่ใช่ดีคอร์ไหมวะเริ่มวันที่5โอ้แสดงว่าเริ่มวันนี้เลยดิเดี๋ยวนะไม่มันได้ปืนของตกแต่งอ๋อนี่ไง Victory Day อันนี้เป็นเริ่มวันที่5อันนี้เป็น
ของตกแต่งเฉยๆครับก็จะมีปืนมอร์ตาร์เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเฉยๆ3อันโอ้ทำชิวๆเลยนะเนี่ยก็เล่นไปเพลินๆเก็บสกอร์เฮ้ยผมได้แล้วว่ะเดี๋ยวผมซื้อก่อนแซทที่แซทได้เลย 10.0 ผมจะได้เอาได้ลองไอ้นี่โอเคได้ผมก็จะซื้อฮอฮองจิตด้วยโอ้ไม่ซื้อแล้วนะการ์ดจอช่างหัวมันอ่ะเรียบร้อยโอ้โหปิ้งเสียงปิ้งเลยปิ้งเลยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไปโดนไอ้นี่มาซับ105 OE สนุกดีไหมเป็นเครื่องบินที่ผมใช้ปั่นสมัยก่อนเลยใช่ผมเห็นที่เล่นซิมอ่ะซึ่งมันก็สนุกดีเอาไอ้ตัวจรวดนั้นยิงลงไปใส่ฐานอะไอ้ใส่พวก AFK อยู่ฐานอะบันเทิงจัดเลยไอ้จรวดคุมมือผมชอบตรงที่ว่ามันเกิดบนฟ้ามันเกิดบนฟ้าตัวท็อปน่าจะอัปเดตต่อไปคืออะไรยังไม่รู้เลยครับร้านแตกนะแต่เห็นว่าอาจจะมี BTR 80A ด้วยนะใครเป็นสาย BTR ก็รอกันได้เลยเดี๋ยวผมซื้อเฮลิคอปเตอร์เอาเลยพี่โอ้ BTR โอ้แม่มันวิ่งแคปจุดกันตั้งแต่เกิดอ่ะใช่ถ้าตามไลอัพนะจริงๆก็แพดล้อยางแผ่นร้อยยางใช่เห็นแผ่นร้อยยางแล้วอยากได้ BTR 3E1 เลยติด ATM 2ลูกตึงๆจีนก็ผมต้องออกเข้าใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่ามันกดซื้อผ่านไอ้นี่ไม่ได้อ่ะผ่านหน้าเว็บอ่ะได้ผ่านหน้าเกมอ่ะผมซื้อถ้าผ่านสตรีมมันจะคิดชาร์จไงก็อ๋อมันจะคิดค่าบริการของสตรีมซื้อมาก็ไม่ได้เล่นเลย QN506 โหให้ผมทำคลิปไอ้รถโอ้โหไม่อยากจะเล่นมันเลยอะทรมานตัวเองอะไอ้เชอร์ชิลติดปืนไอ้เนี่ยเหรอขอผ่านแล้วกันไม่ไหวขอจัดโหลดเอาก่อนนักไปใหม่อังกฤษโอเคพี่จะซื้อลอยแคปไหมซื้อยังอ่ะยังเดี๋ยวคิดดูก่อน โอเคเดี๋ยวผมซื้อนกทองยัดสกิลก่อนอ
คเลดี้เป็น AMX ตัว Battle Pass โดนปืน128จาก Tiger อ้าวนัดไม่เข้าเหรอไม่กรอบมันหนาจังเลยผมเล่นตัวระเบิดเลยวะเหมือนกัน 2A38 ไม่ได้เป็นแพ็คเหรอแย่นะไม่ได้เป็นแพ็คไม่เป็นตั้งแต่วันแรกที่เข้าแล้ว 1.991.99 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเลยเอาเลยผมก็ซื้อมันใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเติมเหรียญ GGN สักครู ผมเล่น For Thunder จนโน้ตบุ๊กผมจอฟ้าครับมีโค้ดให้สแกนนะครับวันรีบไปร้านซ่อมอุปกรณ์ไอทีครับแต่ไม่ได้เล่นมากนะลองเอาโค้ดสแกนดูครับมันจอฟ้าเพราะอะไรสแกนโค้ดดูครับมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าที่มันจอฟ้าเพราะอะไรแต่ก่อนผมก็เป็นนะจอฟ้าแล้วจู่ๆมันก็หายก็งงเป็นอะไรวะผมไม่เคยเคยเล่นจนจอพังจอเป็นเส้นอ๋อผมจอคอมผมเป็นหลายอันละเนี่ยเดี๋ยวจะได้ซื้อจอใหม่ด้วยนะเนี่ยโน้ตบุ๊กอ่ะเนี่ยผมโอ้แต่โน้ตบุ๊กนี่แย่เลยนะเนี่ยเปลี่ยนจอไหมใช่ What จอเปลี่ยนเดี๋ยวนะทำไมพี่เหมือนผมเห็นสิ่งผิดปกติสปายเหรออะไรมันมีสปายฮะสปายอันนั้นจะเป็นจอฟ้าครับอ๋อคุณเล่นเก่าหน่อย F54 ดีไหมก็อเนกประสงค์ดีนะครับแต่ผมไม่เป็นว่ะเอาแล้วพี่ชอบรถถังคันไหนมากสุดส่วนตัวผมชอบHSV ไอ้ TVL รถดีจัดมันตัวรถมันเล็กแล้วก็เครื่องยนต์เป็นแก๊สเทอร์ไบค่อนข้างดีอยู่ครับส่วนตัวผมก็เล่นมันบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นโหประเดิมมาด้วยด่านกลางคืนด้วยวะปกตินะผมว่าซื้ออะไรใหม่มาเป็นไฟฉายเลยครับเห็นนะปุ่ม IR ผมปุ่มไหนวะเดี๋ยวนะ ไม่ได้เล่นรถแนวนี้นานจัดเลยเดี๋ยวนะปุ่ม IR ผมไหนวะสปอตไลท์เอ้าผมก็ปุ่มนี้นี่เอ้าไม่ใช่เหรอมันก็นี่สปอตไลท์ IR สปอตไลท์ก็ปุ่มนี้เนี่ยว่ามันเปลี่ยนไปอันอีกอันแล้ววะ IRCM on off
มันเปลี่ยนปุ่มโอเคเป็นใน RCM โอเคSteel Armor L2 เกมไหนสมจริงกว่ากันถ้าไม่นับกราฟิกมันก็สมจริงกันทั้งคู่นะแต่ของ L2 ถ้าเป็นตัวภาคใหม่อ่ะมันจะมีโหมดให้เล่นหลากหลายโหมดกว่าแล้วก็มันมีโหมดง่ายกว่าถ้าเป็น Steel Armor เนี่ยมันโหมดยากมันก็มีแค่โหมดยากโอ้อ่านคอมเมนต์โดนยิงอยู่เรียบร้อยBM31 จรวดย้อยจัดออกไปทางนั้นมันโดนดักยิงไหมโดนจะไม่รอดนะเนี่ยโดนไอ้ตอนนี้ไอ้นี่เกือบเลย4 v 9ดีนะถอยหลังทันถอยมาก่อนได้ไหมเรียบร้อยยิงอยู่แล้วอ่ะพี่มันดักเติร์นครบเลยว่ะใช่5คันเลยอ่ะตอนแรกผมว่าจะไปล็อกมันแหละแต่มันโผล่มาแต่ป้อมอ่ะล็อกไม่ได้ดีพี่เล่นอะไรเนี่ยขับพี่ตายหมดแล้วโหมดเหรอหมายถึงโหมดเหรอถ้าเป็นโหมดก็เล่นแต่โหมดเลียวนี่แหละโหมดเลียวโหมดซิมโอ้โหยังหันไม่ยิงคันอ่ะตายยังอ่ะตายแล้วเอ้ายังเกิดได้อยู่ครับได้อ้าวเรียบร้อยไม่ได้แอคซิสด้วยนะเจริญพรโอ้โหโรดดักยิงรัวๆในฐานเกิดมันบัดซบมากเลยใช่โคตรเสียเปรียบไอ้นั่นขึ้นเดินตายแล้วไอ้นั่นขึ้นเดินแล้วเสียไปใช่มี21 SPK ไอ้ SPSK ดีไหมมี21ตัวเยอรมันเลยใช่ไหมมันคือ MiG 21 Beach เลยฮะตัวก็ตัวท็อปของ MiG 21เลยอะเอ้ยไม่ใช่ดิมันคนละอันนี้เดี๋ยวอันไอตัวนี้เดี๋ยวเล่นยากอยู่ครับตัวเนี้ย 10 มาออกจากเกมมาแล้วเล่นด้วยไหมหรือว่าอีกคนยังอันนี้อยู่เล่นอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยผมได้ยินเสียงแต่ปืนเขาน่าจะผมกำลังเล่นเรืออยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาห้องเลยนะได้ครับรถคันนี้คุ้มไหม CV 90105คุ้มครับคุ้มมากเลยแหละแล้วกันคุ้มไม่คุ้มมาเกือบนะตอนนี้ครับหมดเลียวนี่แหละครับเล่นปกติหมดเลียวเห็นอาจจะมี BTR 80A นะครับแบบได้ LAV 25เมกาจัง X30 Super คุ้มไหม
ก็คุ้มไหมมันก็คุ้มสุดในของฝรั่งเศสแล้วแหละครับมันท็อปเนาะมันมีคันเดียวอ่ะที่ไปไหนไป C สไตล์เล่นแบบแล้วเผิดเลยอ่ะก็รออาจจะไม่ได้หนาอะไรแต่รถมันวิ่งเร็วครับรถวิ่งเร็วโอ้โหเอ๊อันนี้ FBI เหรอฮะใช่ CIA ใช่ไหมฟอร์มตัวมาเนี่ยใช่จริงเพิ่งดูรถพรีเมียมลดราคาเพิ่งสั่งโต๊ะไป 3,000 หมดตูดเลยแย่ไม่เป็นไรครับถ้าอันนี้ก็รอนู่นแล้วก็ได้รอวันเกิดวอลทันเดอร์ก็ได้ครับฮ่อฮ่อฮ่อเสียงฮ่อโดนเรียบร้อยเดี๋ยวนะโอ้ย6กิโลเมตรต่อชั่วโมงชื่นใจถอยช้าสวัสดีซื้อที่1ต่ออีก1 7 2มินิมินิ T90 เสียดายนะรถจีนหลายคันส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มันจะมีกระสุนแตกอากาศแต่แพทีแซดดันไม่มีเสียดายตรงนี้ปืนพังครับปืนพังที T72ด้านข้างตรงนี้สโมกไปละตรงไหนอ่ะอยู่แถวๆนั้นฟอกเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่อ่านข่าวผมซื้อไป21ไปรถซะงั้นเนี่ยไม่อ่านเลยเขาบอกว่าอยู่ไงวันที่5ต้องรอจริงๆกว่าหลังนะครับมึงซื้อไว้รถนี่คือแบบกรุบเสียงหลังดังกรุบเพื่อนตายตรงนี้น่าจะมีรถดักอยู่เราถูกยิงตรงนี้ได้ยินเสียงรถอ๋อนี่ไง
พอใครโอ้โหพอปืนผมค้างอยู่โอ้โหแย่ตรงมุมกดมันไม่มีนี่แหละคันเนี้ยถ้า BTR 90เข้าพี่ว่ามันจะอยู่ก่อน BMP 2หรืออยู่หลังถ้า BTR เข้าคิดว่ามันจะอยู่สายไหนไลท์น่าจะเป็นสายใหม่นะสายรถถังเบาอะไลท์นะไลท์แท็กคือมันก็แตกไปเลยเป็น AFK ดีกว่าโอ้ยชี โอ้ย GPU โดนปีกตัวเองจะเจริญพรสเตล่าโอ้โหแฟก็ไม่มีชาร์ปก็ไม่มีหมดแล้วลด 50% อีกแล้วไปซื้อ M4 A1 ตรงนี้ไปซื้อซามัวไอ้ซามัวไม่ลดเลยครับไม่ลดไม่ลดลดแต่ท็อปแดง AV8A กับ F5C ตัวไหนน่าสัตว์กว่า F5C ครับ F5C ครับได้ Exitไม่ทันโทษทีผมยิงมันไม่ทันอ่ะหันไปครับยันไปเฉยรถเห็นป่ะ
วิ่งหน้าฐานเราอ่ะคิดจะเข้าคิดจะเข้าโอ้โหไอ้ยาหรือจะมาเล่นแถวนี้ไม่ได้นะกูเหลือแค่เราสองคนดีมากไปโโอ้โหตรงนี้ระวังนะเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าจัดคันนี้เป็นยังไงมั่งซัดทีซัดก็เพิ่งเล่นไป2ตายังไม่ทำเลยแพ้อย่างเดียวเลยอันนี้ได้มาจากไหนสวัสดีครับรอเลี้ยน155จะกลับมาขายเหรอไม่ฮะมาเป็นแบบกล่องครับมาเป็นแบบกล่องเกลือให้คุณได้เปิดลุ้นกันครับว่าไปแล้วมะเล่นมันหน่อยตัวไหนพี่รอเลียน155 4.3 ครับแม่ชาติไหนอ่ะฝรั่งเศสฝรั่งเศสรอเลียนเออ 4.3อ๋อนึกออกแล้ว 4.3 รถพี่เปิดไฟหน้ารถได้หรือเปล่ามันจะเป็นแสง IR นะครับแต่ถ้าเป็นหลอดไฟตามหน้ารถเปิดไม่ได้ครับไม่น่าซื้อฟัง81เสียดายผมสุ่มได้เงิน1ล้านยินดีด้วยครับคิดไปเองหรือเปล่าแซมมันคุ้มยากขึ้นไม่ใช่คิดไปเองครับมันปรับเมื่อช่วง 2-3 แพทที่ผ่านมาครับนะทั้งตัวเหลือ494 Silver Lion เหรอเงินต้องการเงินมากๆช่วยบอกวิธีฟาร์มเงินหน่อยไม่มีรถพรีเมียมถ้าเหลือเงินน้อยขนาดนั้นน่ะเล่นรถแรงต่ำก็ได้ครับเล่นรถแรงต่ำเก็บเงินเอายานพาหนะไปแค่2คันก็พอครับ2คัน3คันก็พอเล่นรถประมาณแรง2แรง3อ่ะแล้วก็ดูรีวอร์ดว่ามันเปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่มาแล้วเรื่องพี่ดิมกี่เด็กครับยังมาวันที่10เนาะแต่วันนี้เป็นแบบกิจกรรมแบบเอาพวกอุปกรณ์ตกแต่งเฉยๆมาตกแต่งมันอยากได้น้องมากคือป้องน้องใหญ่เสียดะน้องอยู่หลังสูงไปไหนไม่งั้นคงทำก้อนหมอกไปแล้วอ่ะพี่ขอถามหน่อยพี่เล่นมาถึงนึงต้องใช้เวลานานไหมก็นานอยู่นะครับแต่ถ้าแบบเราเริ่มรู้จุดแล้วมันจะเล่นแป๊บเดียวแบบปั่นเครื่องบินปั่นนู่นปั่นนี่ปั่นแป๊บเดียวแต่เล่นแรกๆมันอาจจะงมไปหน่อยครับดัดเติมเนี้ยปีนี้ก็ไม่ได้เยอะเปิด2 A5 PSO มีโอกาสเข้าไหมมีครับโมเดลมาทั้งคันแล้วลอย 50% ไม่ดีซื้ออะไรไปเนี่ยซื้อ Z กับเฮลิคอปเตอร์อังกฤษเฮ
ลด 50% เฉยเลยเออตอนแรกผมนึกว่ามันจะลดแค่ 30% นะรอบนี้มันลด 50% มันฉลองอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ Victory Day โอ้โหบอกเลย2เด้งคาดเดาไม่ได้จริงอารมณ์ไหนของไกจินอ่ะปกติมันจะลดแค่ 30% นะแล้วก็ลดพวกยานพาหนะเวอร์วอลเท่านั้นนะแต่รอบนี้มาจัดแต่ของท็อปเลยฮะเวอร์วอลไม่ลดเลยเวอร์วอลบางครั้งรอดแย่ก็ลดอยู่ครับ21ครับดาวทองน่าจะ20วิรอเลี้ยนรถถังขนาดของอังกฤษยังไม่เอาผ้าไม่เอาแปลงอะไรอ่ะพี่ดินอะไรพรีเมียมกิจที่ซื้อพีเรคอปเตอร์ 11.0 อ๋อท็อปแรงเลยจะบอกเทอร์เปอร์แอสซิกาต้าปืนปืนมันดีเดี๋ยวจะได้ลองเล่นดูนะยังไม่ได้เล่นมันเลยซื้อมาปอดเพลย์ต้องเล่นไม่มีใครเตรียมตังค์ซื้อทันเซน่าอีเวนต์นี้กลางปีท้ายปีก็มาอีก 50% ข้ามันผมเหลาไป5ล้านเลยคาจูช่าปรับได้เท่าไหร่อ่ะช่วงล่างอ่ะเหรอช่วงล่างเนี่ยเพราะว่าโอ้ยกำลังดีเลยมันปรับให้กดได้กี่องศาไม่รู้กำลังจะยิงเลยกันแน่ดาวเอส1ดับกับไทเกอร์อีอันไหนดีกันเหรอถ้าเป็นกรอเกราะ AS1 ค่อนข้างโอเคกว่าหมายถึงตัวป้อมมันโอเคอยู่แต่มันก็มีจุดยิงที่คล้ายๆของ Tiger 1อยู่เหมือนกันแต่ mobility อะไรพวกเนี้ย AS1 ดีกว่าอำนาจในการยิง Tiger ดีกว่าครับป้อมหนากว่าถ้า AS1 เหรอเหมือนกันนะมันต้องพึ่งผีเข้าผีออกอย่างเดียวก่อนมันมุมมันโอเคอยู่แต่ป้อมมันยิงง่ายกว่า Tiger 1มุมป้อม Tiger 1ป้อมมันเกราะหลายชั้นกว่าโอกาสยิงเข้ายากกว่าถ้าทำมุม45องศานี่ก็ค่อนข้างถึกเลยแต่มันดันมาตกมาตายตรงที่กำลังเครื่องโมบิลิตี้มันอืดตัวหนักเวลาหมุนมันช้าถ้า S1 มันคล่องตัวกว่าถอยหลังเร็วกว่านี่ไงทำไมตะกูล S มันถอยหลังดีทำไม T34 ไม่ถอยหลังดีบ้างวะมีเครื่องบินมาแจกด้วยโอ้โหไทเกอร์ไปแล้วไว้เจอกันใหม่พี่ดีมพี่โอเคครับโอ้ย nice bombได้อยู่ตึงไม่ขึ้นเป็นไรเป็นสูงไปยิงใต้แท็กA10 F5C อันไหนดีกว่ากัน A10 F5C A10 มันด็อกไฟถามว่า A10 มันก็ทำได้นะ A10 มันก็โอเคอยู่เหมือนกันความเร็วต่ำเลี้ยวก็ดี
A5 มันบินเร็วกว่าครับมันมี After Burner แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศก็ค่อนข้างโอเคแต่ถามว่า A10 ทำได้ไหม A10 มันก็ทำได้อยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเลยขนาดนั้นแต่ว่าแหละ A10แต่ถ้าเน้นโจมตีภาคพื้นก็ A10 เลยครับใหญ่ลงโอ้โหรีโหลดใหม่เจริญพรญาติโยมตายก็ได ารถจีนที่อาวุธเยอะมากวางที่3-4ตรงทางซ้ายนะครับนี่เป็นเซอร์ไปได้ยังไงโอ้โหจะไปอีกมุมก็โดนมันโผล่มาอีกมุมเรียบร้อยแล้วผมเกิดไม่ได้ละไอ้เซอร์ขอเอาฮองกิดไปเล่นนะฮะได้เบคอัพกดได้เลยนะครับต้องสุ่มเหรอครับยิงไม่สายโซเวียตไม่ครับไอ้อันนั้นทำจีกรรมเหรอครับทำจีกรรมเหมือนของ Storm Tiger เลยครับไอ้ตัวรถไอ้ BM อ่ะ BM 31อ่ะครับไอ้อันนั้นทำจีกรรมแต่ไอ้ลอเลียน155ไอ้ Storm Tiger ก็เอามานะกลับมาเหมือนกันไอ้พวกรถอีเวนต์พวกนั้นอ่ะจะเป็นกล่องสุ่มครับVTR ถ้ามีจรวดอยู่ในสายไลท์หลัง BMP ถ้าไม่มี
แต่ทางไหนไม่น่ามีนะไม่น่ามีผมไปเองเพราะเห็นในรูปมันไม่มีอ่ะมันเป็นแค่ป้อมอันนี้เลยมันเป็น T80ไอ้มันเป็น BTR 80ธรรมดานะไม่ใช่รุ่น A มั้งเห็นแต่ติดปืน30มม.เปล่าๆถ้า LAV 25ก็ไม่น่ามีนะพี่ถ้ามาคิดว่าน่าจะ8.0 8.3มั้งถ้าอยากได้ติดจรวดก็ต้องของยูเครน BTR ขาดมาเลยพรีเมียมซื้อรออย่างเลยติดจรวดตึ๊บตึ๊บโอ้ nice ส่วนจีนก็นี่ไงรถอะไรวะ BN1 ด้วยแต่รถจีนหลายคันมันใหญ่มากเลยนะเอ้ยฮอมาทำไมต้องเป็นกูล่ะผมก็คงจะเป็นลายต่อไปขอหลบก่อนโอ้ย thank you นึกว่าจะตายซะละพีเอลแบบเซ็งทำไมต้องเป็นโอ้โดนดินโอเคปืนพังเดี๋ยวผมเจเอาก่อนนะเล่นฮอวิ่งเท่าไหร่130แล้วลำนี้มีระบบปล่อยชาร์จปล่อยแฟร์อัตโนมัติด้วยฮะไปยาเนี่ย800เองนะน่าสนใจมากเลยว่ะลำนี้เฮลไฟวิ่งเร็วด้วย800 530ระยะยิงถ้าเป้าหมายอยู่กับที่10กิโลถ้าเป้าหมายขึ้นที่8กิโลทำไมมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้ไปไกลโอ้ยต้องบินต่ำไว้ก่อนต่ำไปต่ำไปต่ำไปเดี๋ยวโทรศัพท์ก็เข้าTo the designated grid zone!
อุ้ยโดนเอ้ยได้อยู่ลบก่อน SP เขาเกิดเอ้าตายไปละมองหน้าตาโอเคชนะมันลดถึงวันไหนเดี๋ยวไปเช็คดูให้นะครับผมลืมวันที่10ใช่ลดถึงวันที่10ครับวันที่5ถึงวันที่10ครับผมX-M1 ไหวไหมถ้าจะมาปั่นไหวครับแต่เป็นรถที่เล่นยากนะไม่มีสโมกมีแค่กระสุนสโมกครับผมเล่นยากอยู่อาจจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรในรถคันนี้วายโดนปีกตัวเองพี่ครับมี29ใช้ R27ER หรือ R27TER ครับ ER ดีมากมัน5.6 มาร์คป่ะความเร็วดีมากครับดีครับนั่นอะไรลอยๆมาผมว่าสายฝรั่งเศสเอา155ที่ไทยใช้อยู่อะไรไอชา155ปืนที่ยิงกับกัมพูชาครับซีซ่ากูจะเอาอันนี้เข้าเหรอเครื่องบินปกติมีเทสไฟไหมเทสได้นะครับถ้าเป็นพรีเมียมเทสได้หมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะดองไว้เยอะหาคนเล่น 6.7 ครับเหมือนมีคนโพสต์ในกลุ่มกูแทงบันเขื่อนไม่ไหวเรือเล็กเยอรมันเอาไปเล่นคู่กับเรือใหญ่ดีไหมหรือเล่นแยกไปเลยเล่นคู่ก็ได้นะครับเล่นคู่ก็ได้เอาไว้ยึดฐานอะไรอย่างเงี้ยที่เปิดให้เล่นไหมทำครับเลยครับเปิดให้เล่นไหมเครื่องบินแต้มเขียวลำไหนน่าเล่นเครื่องบินแต้มเขียวเหรอแต้มเขียวก็นี่ครับลำแรกเลยแนะนำ ACE ครับ ACE อเมริกา Hunter เป็นไงบ้าง Hunter ก็ได้นะ Hunter มันมีตัวนี่ครับเอาไว้ยิงภาคพื้นโอเคอยู่โซเวียตซู22เอาไปเล่นหมดเครื่องบินบอมฐานได้ครับ One Way Trip Harrier ตัวนี้ดีมากติด M9L 4ลูกเลยครับลำนี้นี่ตึงติดระเบิดปีกลำนี้ถ้าจะเอาไปถ้าจะไล่ยิงเครื่องบินด้วยกันน่ะเฮลิเออร์ลำนี้ส่วนที่เหลืออันนี้ไปเล่นหมดรถถังนี่ไอฮันเตอร์ตัวนี้ก็ไปเล่นหมดรถถังอันนี้เอาไปบอมฐาน
T28 UM2 น่าซื้อเล่นคู่กับ T80 รุ่นอื่นป่ะครับ T80 UM2 T80 ตาแดงเหรอไม่ APS ครับ T80 APS เอามาเล่นคู่กับ T80 รุ่นอื่นก็ได้นะครับได้เล่นคู่เล่นคู่กับ T80B อย่างเงี้ยเลทใกล้ๆกันหรือจะเอาไปเล่นท็อปก็ได้เอาไปT80 ตระกูล T80 หมดเลยเนี่ย BVM T80U UK อย่างเงี้ยทั้งเซตเนี่ยก็คือ T80 มันวิ่งเร็วอยู่แล้วอะโหลดเร็วด้วยเอาไปเป็นแบ็กอัพ BVM ก็ได้เครื่องบินรบอเมริกาลด 50% พี่แนะนำตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมดูให้มันเลือกเฉพาะยานพาหนะไหนวะเนี่ยเครื่องบินอ๋อนี่ไงเหมือนนกเพนกวินเดินเลยอุ้ยมันเอาของแรกลับมาขายด้วยครับมันเอาสปีดไฟ LF Mark 9มาขายมี P51D10 มาขายมี P47M มาขายนะครับมียักษ์ 9M กลับมาขายปิดไฟ RF ก็มาขายนะเอาพรีเมียมแลกลับมาขายครับในส่วนของเครื่องบินอเมริกาใช่ไหมนะเดี๋ยวผมไล่ดูให้ลด 50% มีแนะนำอยู่2ลำครับมี F5C กับ A10 ครับ A10A 2ลำนี้ครับเอาลำไหนก็ได้หรือจะ2ลำเลยก็ได้ดูมันคุ้มทั้งคู่เลยอ่ะมันเอา IS2 รีเวนต์มาขายด้วย E34 85E โอ้น่าสนใจคือถ้าคุณอยากได้ความเร็วก็ F5C เลยครับ F5C แต่ F5C มันจะไม่มี CCIP นะการทิ้งระเบิดแต่ A10 บินช้าหน่อยแต่อุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์ตัวอำนวยความสะดวกครบเครื่องติด AIM-9L 2ลูกตึงๆติดพอร์ตปืนไปไล่ไถพื้นก็ได้ครับฟาร์มดีเหมือนกันนี่ครับ F5C กับ A10A ครับให้เลือกเอาได้เลย2อันถ้าอยากจะไล่ยิงเครื่องบินด้วยบินเร็วๆติดระเบิดได้ก็ F5C แต่ถ้าแบบไปไถพื้นดุๆก็ A10 เลยครับยิงพีพุ่งกระฉุดเหมือนกันนะไถพื้นเนี่ยไม่ได้ยิง AI แล้วถ้า 10% กี่วันถึงวันที่10ครับถ้าเป็นคนใจเย็นอะ A10 ก็ดีA10 ค่อนข้างคือคำตอบใช่แต่ถ้าเป็นคนใจร้อน A5C แต่มันก็ยังว่ามัน 10.3 มันก็จะตึงๆหน่อยลด 50% เพิ่งเติม World War 2ไปมีพี่ครับ EBR 1954มีโอกาสกลับไหมเอามาเล่น EBR 1954เดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่ามันมีขายในคิดมาร์เก็ตไหมเดี๋ยวดูให้มีนะมันเป็น Battle Pass ป่ะมีแต่ของ Battle Pass ครับใช่ EBR มันน่าจะ Battle Pass เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อไอ้กล่องเกลือที่จะมาในวันที่10นี่หน่อยมันมี EBR ด้วยไหม
ไม่มีฮะกล่องเกลือไม่มีไม่มี EBR หนึ่งเก้าห้าสี่อ๋อมันเป็นอีเวนต์ไม่น่าแพงหรอกมั้งไม่เป็นอีเวนต์เอครับไม่มีขายผมไปดูในอันนี้มาละมีแต่ของเป็นรถพาร์ทวิเป็นรถแรงไปแล้วหรอรถ Challenger อังกฤษยังมีต่ออีกไหมมันก็ยังมีอยู่นะครับมันมี Challenger 3อะไรพวกนั้นยังมีอีกอยู่พี่ผมถามมือเขาว่ามันจะมีมาอีกไหมมีครับมีมือเขาว่า Mark 5อยู่นะต้องรีบปั่นซะแล้วสิตังออกแล้วเอาไปซื้อคนล่าไททันกับเติมวอทันเดอร์อะไรดีวะคิดไม่ออกเติมวอทันเดอร์สิครับโดนแพ็คอะไรบ้างโอ้โหโดนไป ZTZ ครับโดนแพ็ค ZTZ คันนี้แล้วก็แพ็คเฮลิคอปเตอร์เพิ่งเล่นมาหมาดๆเลยฮะอยากให้แพนเทอร์2กลับมามากๆทางทำไมครับอันนี้อยากรู้รถไม่มีอยู่จริงครับรถไม่มีอยู่จริงก็เลยถูกเอาออกไปแต่เมาส์ที่เขาเอาออกไปเพราะไอ้บาลานซ์มันไม่ดีเอาออกไปเอา 9.3 ใช่ไหมโอเคผมได้หมดพี่เดี๋ยวผมอยากเล่นฮอมันอีกรอบอะได้กดเลยยิงตึงๆได้อยู่ผมก็อยาก EC65 เยอรมันขอ Air to Air ที่มันดีกว่านี้หน่อยเบื่อ10จริงโง่ผมเพิ่งปลดล็อก F4J มาช่วงแรกเล่นยังไงเอาชาร์ปแฟร์ก่อนครับปลดล็อกชาร์ปแฟร์แล้วก็เอาระเบิดสักชุดพอปั่นได้ระเบิดแล้วก็ตรงไปเอา air to air เลยครับพอได้ระเบิดแล้วก็เอาระเบิดนั่นน่ะบรรทุกระเบิดนั่นน่ะไประเบิดฐานแล้วก็พยายามวิจัยเอา air to air ให้ได้ครับพอได้ air to air ทั้งตัว IR ทั้งตัวเรดาร์แล้วก็ชิวๆเลยครับก็ไปวิจัยเครื่องต เดือดมากเลยตรงเอเฮ้ยมีฮอมาไม่โดนเย้ไนส์ดีนะมือเขาว่าปืนมันเยอะ อิสราเอลยิงเข้าช่องนี้พอดี yeah, thank you
ืนยกพอดีเดี๋ยวกันเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะ shit จะมาอ้อมหลังวะ025ไปโอ้โหไม่เข้ากันเนอร์ผม Z19 ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนี่หว่าบัญชีพรีเมียมผมเท่าไหร่แล้ววะผมเพิ่งซื้อบัญชีพรีเมียมไปด้วยเนี่ยเกือบ400วันใจเย็นนะครับ มาจิ๋วเป็นไงบ้างอะครับอิสราเอลได้อยู่พี่ช่วงแรกมาเล่นดีมากเลยมันเล็กแตกต่างกันเยอะไหมระหว่าง Little Bird โอ้เยอะพี่มันไม่มีเทอร์มอลมีอะไรวิชั่นแต่ว่ามันใหญ่กว่า Little Bird หน่อยนึงว่านะแต่ยังว่าเท่าไหร่8.7 ค่อนข้างดีอยู่นะในเรทนั้นดีมากมากเลยเท่ากับไอ้นี่ไหมออยล้ำเต้นของเยอรมันบีโอมัน9.3ป่ะ9.5 9.3เรทสูงกว่าแล้วก็ไม่มีใครให้ฆ่าด้วยตรงนี้ครับตรงนี้โอเคM1A1 ไปวิ่งจุดเกิดโอ้ตายอ้าวเหลืออยู่1เพลเยอร์มาผมเพิ่งซื้อ ADC ก็ลดราคา1วันเยี่ยมเวลาเล่นซิมเครื่องท็อปแรงดูยังไงว่าอีกฝ่ายเป็นอีกฝ่ายครับยิงโดนเพื่อนบ่อยรู้สึกผิดดูเรดาร์ครับเรดาร์เครื่องบินท็อปแรงส่วนใหญ่เรดาร์มันจะแยกมิดและศัตรูได้แล้วนะครับถ้าเป็นมิดน่ะจะขึ้น2ขีดครับถ้าเป็นศัตรูจะขึ้นขีดเดียวใช่ดูเรดาร์พวกแพ็คมิก21เดี๋ยวนะมิก21ตัวเยอรมันใช่ไหมต้องไปเล่นเรือถึงจะได้มอร์ตาโอเคไม่ครับไม่ลดมิก21ไม่ลดตัวท็อปลดแค่ตัว SPSK มันยังไม่ถึง3แพ็คป่ะพี่อืมใช่เพราะว่าเห็นแบบเมื่อกลางวันโหเล่งกันใหญ่เลยมิก23 ml แนะนำรถถังลด 50% หน่อย
รถถังเล่นชาติไหนละครับโอ้อะไรครับเนี่ยเสียงผมเป็นมนุษย์ต่างดาวไหมครับไม่ฮัลโหลฮัลโหลเสียงผมเป็นมนุษย์ต่างดาวไหมเนี่ยไม่หรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วเน็ตเวิร์กแบดเน็ตเวิร์กเล่นผมแล้วน่าจะไม่ได้ยินหรอกเอ้ยมี T85E กลับมาขายด้วยแฮะใช่ T85E T3485E Back Night ไอ้ Back Print มี M5A1 Stuart แคนาดาเหรอ Revenge ก็มา Back Cat ก็มาตอนนี้รถที่ผมแนะนำนะรถ 50% ก็มี CV90105 ครับ105แล้วก็ T55AM Lioncat G72AV เมื่อเขาว่า Mark 2D โอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเปิด 2A4 ก็ลดด้วยเหรอลดมันมานานแล้วอะถ้าเปิด 2A4 ครับแล้วก็ถ้าเล่นอิตาลีก็มี Centauro ครับที่แนะนำมาช้าผมกำลังเล่นไปดูพี่เล่นไปด้วยนะ F54 กับ A10 จะเอามาไล่เก็บค่าวิจัยเนี่ยเป็นที่เอาตัวไหนดีถ้าเทียบกันในเรื่องรีวอร์ดนะถ้าเก็บค่าวิจัยถ้าเก็บค่าวิจัยรีวอร์ด F5 จะเยอะกว่าครับรีวอร์ด F5 มัน696ครับ A10 มัน678แต่ต่างกันไม่เยอะต่างกันนิดเดียวต่างกัน20-30ถ้าเน้นสายทำรอบก็ F5 ครับถ้าเน้นชิลๆก็ A10 เลยA10 นี่ถ้าปล่อยให้มันได้ถ่ายพื้นนี่บอกเลยว่าสกอร์พุ่งกระฉูดฮะ ค่ายทองอัพรถที่พอใช้งานได้ประมาณกี่ทองแพงอยู่นะประมาณถ้าเป็นรถท็อปก็น่าจะ 5,000 มั้ง 3-4,000 นกทองประมาณนี้แพงอยู่พี่คิดว่า BM31-12 มาใหม่จ้ะเห็นเกลือนไหมก็เกลือนอยู่เกลือนทุกอันแล้วแหละมันมาใหม่เอ้าออกแล้วเหรอครับใช่ผมมีธุระอ๋อโอเคโชคดีครับเดี๋ยวผมเล่น ZTZ ให้มันคุ้มหน่อยเอ้ายังไม่ทันได้เล่นไหนนะ A54 เลยเจอกันครับโอเคครับโชคดี2A5 PSO นี่สู้ 2A6 ได้ไหมปืน L44 ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเทอร์มอลมันเจนอะไรแต่ A5 มันปืน L44 ก็เจาะเกราะน้อยกว่าครับผมโดนไป5แพ็คพูดเบาๆโดนไป5แพ็คอย่างนั้นหรอกเหรอกำลังตึงๆเลยผมตอนนี้ผมจะรอแล้วเพิ่ม 2A7A1 หวังว่าจะเข้าก่อนผมจบมหาลัยอยากเติมเอา F5 แต่แม่ไม่ให้เติมแอบสิครับเล่นจีกรรมแล้วเอาของจีกรรมไปขายก็ได้นะครับเอาไปขายอย่างจีกรรมที่ผ่านมาก็นี่ QN506 ก็เอาไปขายในกาจินมาร์เก็ตแล้วก็เอาเหรียญในกาจินมาร์เก็ตเนี่ยไปซื้อก็ได้เนี่ยมันจะได้เป็นตัวนี้มาแล้วคุณก็เอาไปขายในกาจินมาร์เก็ต
แล้วก็เอาเหรียญในกระจีนมาร์เก็ตเนี่ยไปซื้อผมรอ 35XS ลดราคาปลายปีเออว่าไปก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะหยิบไปเล่นหน่อยแล้วกันพี่คิดว่า VT 4มีโอกาสไหมมีครับมีพี่ครับอเมริกากับอังกฤษชาติไหนน่าปั่นกว่าชาติไหนน่าปั่นกว่าอังกฤษตอนเนี้ย APDS มันถูกบัฟให้ยิงแรงก็จริงนะแต่มวลมันน้อยมากเลยอ่ะมันโดนเนิร์ฟคือเท่ากับมันโดนเนิร์ฟเลยอ่ะมันยิงยากมากอ่ะตอนเนี้ยนะครับBDS เล่นอเมริกาไปก่อนก็ได้ครับผ่านอเมริกาไปก่อนลำนี้ไม่มีแฟร Attention to the map. จะเล่นเก็บรถอีเวนต์ไอ้น้อฮะโน้ตบุ๊กพัง คือถ้ามีโอกาสแนะนำให้ไปร้านเกมครับมันสามารถใช้นกทองเติมได้ครับเติมได้6ดาวดาวละ999แนะนำให้ไปร้านเกมแล้วก็ไปลง War Thunder แล้วก็ซื้อนกทองเอาก็ได้ครับเมื่อก่อนผมก็เคยทำตอนผมย้ายไปทำงานอยู่กรุงเทพตอนนั้นผมปั่นมันปั่นจีกามพูม่าแพ็คปืนแพ็ค75กับตัวรถ SPA จีนมาตอนนั้นผมจำได้ผมก็ทำวิธีนี้แหละไปร้านเกมแล้วก็ไปลงเกม War Thunder แล้วก็ซื้อนกทองเอา
มันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟร์นี่สิปัญหาอยากเริ่มฝรั่งเศสควรซื้อพรีเมียมหรือเครื่องบินพรีเมียมไหมคุณจะเล่นอะไรอ่ะครับเพราะมันแยกกันอ่ะระหว่างเครื่องบินกับรถถังอ่ะครับMX 50ไอ้ MX 30ก็เล่นยาวๆได้นะเครื่องบินมันจะปั่นได้ง่ายกว่ารถถังนะครับเพราะมันเก็บคะแนนได้ง่ายซื้อไอ้ ADC นี่ก็ไปบอมรัวๆก็ได้หรือไม่ก็ถ้าจะวิจัยยันท็อปก็เอาลำนี้เลยก็ได้ครับหลบได้ Air to Air Radar ก็มันก็ไว้ใช้หลบ Air to Air Radar นั่นแหละครับอเมริกามี ADAS อังกฤษก็มี Top Rank ขาค่อนข้างเร็วอังกฤษค่อนข้างหนาแต่รถช้าเลือกไม่ถูกจริงๆฮอคล้ายๆกันเลยตัดสินใจไม่ถูกโอ้ถ้าฮอนี่ผมว่าอังกฤษนะตอนเนี้ยอเมริกามันรถมันจะเน้นไปที่เร็วแล้วก็อเนกประสงค์กว่าครับอังกฤษมันจะเน้นไปที่หาเนินเล่นอะไรเงี้ยโผล่ไปแต่ป้อมมันจะไปดีอีกทีก็นู่นเลยตัวนี่เลยครับตัว Challenger 2E เลยถึงจะดูเร็วขึ้นมาหน่อยคือคุณจะต้องเล่นตั้งแต่ Centurion เนี่ยคือรถมันช้านะครับช้ามากๆแล้วยิ่งมาตอนชิปเตนเนี่ยชิปเตนนี่คือแบบจะช้าอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าคุณผ่านพวกนี้มาได้มันก็โอเคแหละแต่คุณดูดิคุณดูตั้งแต่ Challenger 1 Challenger 1 Mark 2มาแบบกี่คันอะ1 2 3 4 5 6 6คันอะกว่าจะได้รุ่น E อะ มันลากเลือดอยู่นะอย่าง A bar นี่มันพอได้ M1 A1 หรือ IP M1 มันก็เฉิดฉายแล้วอันนี รถฝรั่งเศสดีไหมก็โอเคนะอย่างตัวชา25เซนจูไอลอเลียน 40T MX 50ตัวปืน100อย่างเงี้ยก็รถค่อนข้างโอเคครับหรืออย่าง AIL 44ไอตัวนี้ AIL 44คันนี้ก็โอเคอย่าง BTR 51อันนี้ก็โอเคนะแต่มันจะมาลำบากตอนช่วงแรงค์6หน่อยครับแรงค์6ผมแนะนำให้เป็นเอาตระกูล AMX 32พวกนี้จะโอเคเพราะว่า AMX 30เนี้ยมันไม่มีสเตเบลไลเซอร์ครับมันเล่นยากแต่มันก็จะมีรถโหดๆอย่าง AMX 10 RC Forge อะไรพวกนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็พอปลดล็อกแรงค์7ได้ก็เลยแค่ยาวๆเลยครับพี่คิดว่า 12.7 อเมริกากับ 12.7 ญี่ปุ่นอันไหนแรงกว่ากันอเมริกาครับมันปอนพูดถึงมูมา75ทีไรเสียดายทุกที MX 30 Super ดีไหมมันก็แล้วเปิด1เลยอะครับ
ล็บเพิร์ด1ที่เกราะหนาขึ้นมาหน่อยเพราะมันมีมุมเล่นสไตล์แล้วเปิด1ไปครับรถมันเร็วปืนโอเคอยู่นะแต่เลดแต่ในเลดในเลด 9.0 เจาะ361นี่ก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรถ 9.0 อย่างเจาะน้อยๆหน่อยก็ XM1 ก็353L44 นี่ก็เกือบ400นี่อันนี้ก็400เลยนี่อันนี้400เจาะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับแต่รถมันเร็วเอาไว้ยิงด้านข้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่คือเครื่องบินพรีเมียมมาผิดลามคืนได้ไหมคืนไม่ได้นะอาจจะต้องไปติดต่อกับจินซัพพอร์ตครับให้เขาดึงออกให้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะดึงออกให้ไหมมีโอกาสน้อยที่เขาจะดึงออกให้ครับF105D มีแต่ไม่รู้จะมาทำไมในเลท 10.0 ไม่ไหวเมื่อก่อนมันเป็นเมตานะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเชื่อมันมีแต่เคอร์เฟีย2เลยดิรถถังพรีเมียมปั่นสวีเดนมีคันไหนแนะนำบ้างตอนนี้เลยครับCV90105ครับลด 50% อยู่คุ้มมากครับคันนั้นเตรียมซื้อ MX30 Super รอไว้เลยลด 30ไอ้ลด 50% รถถังธรรมดาด้วยหรือเปล่าไม่ฮะรถถังธรรมดามันลดไปแล้วไงลดไป 30% ไปตอนนั้นแล้วครับถ้าจะลด 50% ก็เป็นนู่นเลยวันเกิด War Thunder เลยครับที่จะลด 50%กิจกรรมมาใหม่นี้กดดูตรงไหนครับไปที่โปรไฟล์เราครับแล้วก็ achievement แล้วมันจะเห็นครับว่า victory เห็นปะอ๋อเห็นครับนั่นเลยอ๋อนี่เหรอมอท่าต้องทำ 10,000 แต้มเหรอใช่ครับเล่นเรือมันเป็นวันๆใช่ไหมครับเนี่ยไม่ครับอันนี้ก็เล่นได้ยาวๆเลยไอ้เป็นวันๆไปจะเป็นวันที่10นู่นครับอันนี้จะไปสิ้นสุดวันที่10ครับไอ้ปืนอันนี้มัน
มันต้องใช้อะไรครับเนี่ยรถเล่นรถถังใช่อืมเล่นรถถังอ๋อมีมันมีแค่2อันนี้ใช่ไหมมีมอเตอร์แล้วก็มีรูปน่าจะเป็นโปรไฟล์มั้งโปรไฟล์นี้ต้องทำยังไงต้องเล่นเรือหรือว่าเล่นอะไรก็ได้ล่ะเออได้ระบุให้มีส่วนร่วม 70% ขึ้นไปแค่นั้นล่ะครับ3ตาผมได้หรือยังเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นแถบอะไรทั้งอย่างเลยผมได้ไปแล้วมันได้ทำยังเนี่ยไม่เห็นคนเอาล็อกเก็ตหลบแอดแวร์ได้ทำจริงไหมได้นะเอาล็อกเก็ตยิงใส่แอดแวร์เคยเห็นมีในอันนี้ใน Thunder Show ครับเมื่อก่อนผมก็เคยทำได้นะมันมีอยู่ในคลิป A-Bomb ด้วยอ่ะคลิปรีวิว A-Bomb อ่ะลองไปดูน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายอ่ะผมยิงสโมกสกัดATGM K50 น่าจะเป็น M1 A2 มั้งหรือไม่ก็ M1 A1 นี่แหละที่ผมใช้สโมกยิงโดนจรวดพอดีเลยอืมเป็นสโมกอันนี้สโมกป้อมอะฮะสโมกแบบฮัตคิวฮัตคิวที่บ้านฮัตคิวแบบบ้านแล้วกระสุนไอ้ขั้วกระสุนแต่อากาศนี่มันผมงงคือแบบผมยิงเครื่องบินมันพังนะแต่ว่าไม่ได้คิวอ่ะน่าจะเป็นระบบหลอนไม่ใช่แค่รถผมนะไอ้เกอร์พาดอ่ะมันยิงแบบขึ้นชื่อคู่เลยคือแบบเห็นอยู่ว่ามันเครื่องบินศัตรูคือแบบระเบิดกลางอากาศอ่ะเออของผมไม่ตายของเพื่อนก็ไม่ตายเหมือนกันอ่ะผมก็งงเลยผมอัดคลิปลงในกลุ่ม Wonder อยู่เนี่ยมันเป็นบ่อยเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นผมเล่นไอ้นี่ไงเล่นในอะไรวะ57ของไอ้เยอรมันอ่ะที่มันมีจรวดโทอ่ะชื่ออะไรวะมาเดอร์เหรอถ้าแล้วเออแล้วไอ้ถ้าภูมาติดสไปมาเนี่ยไอ้ภูมาลำปกติตอนนี้มันจะลดเรทลงไป 9.3 คิดว่าผมว่าน่าจะเลทเพิ่มนะไม่ไอ้คันพูม่าตอนนี้นะเออไอ้พูม่าที่มัน 9.7 ตอนเนี้ยคือแบบมันถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วคือแบบนรกมากเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่มไป 10.0 ตามมิก21ทันไหมเนี่ยจะได้มากลด 50% ตอนทางหมดพอดีF1C ไม่ลด
ขยันล็อกเพื่อนจริงโอ้ยเป็นพรเรียบร้อยอีหกสอยเพื่อนไปสองลำเลยเหรออ๋อไอ้ลำนั้นที่ผมยิงไปโอ้มียี่สิบเอ็ดความเร็วตกเหรอโอเคโอ้ไนซ์ไปเฮดออนกับ M9L5 นาทีผมต้องกลับฐานก่อนครับเดี๋ยวให้เพื่อนได้เก็บสกอร์ด้วยXM1 ยังน่าสนใจไหมถ้าซื้อ 50% มันก็โอเคอยู่ครับผมถ้าซื้อให้ราคาเต็มเลยผมไม่ค่อยแนะนำโอ้นี่นี่โอ้โหมิก23ด้วยโอ้เลี้ยวอย่างนั้นจะโดนมันยิงไหมนั่นโอ้ยังรอดอยู่ที่เป็นมิก23ทิ้งระเบิดนะตัวนี้68นัดเอาหน่อยโอ้ยยังบินได้ต่อ
คน้ำมันเดือดหนึ่งนาทีห้าคิวแถบน่าจะมีเครื่องบินใหม่เข้ามาบ้างไหมก็คงมีครับผมเกจินสปอร์ตปกติทำงานนานไหมนานครับนานครับแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วด้วยวันสุดท้ายแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็วันหยุดนะครับวันหยุดทั่วไปคือเวลามันต่างกันครับต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยเวลาไทม์โซนของเราของเขามันต่างกันซีเอ็ม 1A1 AM ยัดทาลิสแมนปั่นสุดสายโอเคไหมมันไม่ใช่รถพรีเมียมนะครับแต่ถ้าจะเอามาปั่นมันปั่นได้ตั้งแต่แรง6ปั่นได้ตั้งแต่แรง6จนถึงแรง7ครับมันปั่นได้แค่นี้ถ้าคุณเอาไปปั่นแรง1 2 3 4 5มันจะถูกหักค่าวิจัยครับสมมติคุณได้มา 1,000 ค่าวิจัยตานั้นน่ะคุณจะถูกหักไปเลย900ครับคุณจะได้แค่100จาก 1,000 น่ะซึ่งมันไม่คุ้มครับมันเสียเวลาแต่ถ้าคุณมียานพาหนะที่เล่นถึงแรง6แล้วอ่ะก็โอเคที่จะซื้อมาระยะทาลิสแมนใส่เพราะมันก็เป็นเอบามอีก1คันที่ค่อนข้างดียิ่งเมื่อก่อนนี่ดีมากนะเพราะว่าเรทมัน10.3มั้ง 10.3 10.7 ตอนนี้มันถูกอัพไปละอันก็สวยพวกไม่มีแฟนเราตายแล้วสู่ชนซากเครื่องบินเราจะไม่ได้คิวหรือกับแอคซิสทั้งที่ยังยิงติดคิลองเล่นเรือดูไหมครับกำลังรอปลายปีดีกว่าผมรอแรง8ลดจะซื้อ F5C แต่หน้า Desktop Steam ยังไม่ฟรีให้เลยรีบกดดู F4 ของอิสราเอลมาแทนมิลานดีไหมไม่มีเคาน์เตอร์เมเชอร์ด้วยยากครับยากเล่นยากเล่นยาก 9.7 เจอ R60 M9L ยิงตัวระเบิดครับเล่นยากเมจิกมาอีกรุ่นด้วยอัลฟา7ครับเล่นมากี่ปี10ปีครับผมก็เล่นมานานแล้วนะแต่เล่นเลิกไม่ต่างกันนะโหเล่นมามันก็เบื่อแล้วนะแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆบ้างมันเบื่อโหตอนผมเล่นแรกๆโอ้โหไอ้ไทเกอร์อ่ะตอนยังไอ้รถโมเดนยังไม่มาตอนนั้นยังไอ้ลีโอ1อยู่เลยรถท็อปแรงของเยอรมันโอ้โหเล่นไทเกอร์โอ้ยคิดว่ามันจะโหดที่ว่าจะแข่งโดน 3-4 แบด5ตบโอ้โหหัวร้อนแล้วมันยิงไอ้ 3-4 แบด5แบบเด้งอย่างเงี้ยอันนั้นคุณยังโชคดีครับถ้าได้เข้าไปเทสในช่วงแรกๆนี่นรกยิ่งกว่านั้นอีกครับคือระบบการคำนวณกรอบมันถ้าใครแบบว่ายิงแล้วฉลับแบบการคำนวณกรอบมันร้อนๆน่ะต้องให้เป็นได้เล่นตอนเทสครับเทสนี่คือแบบหนักแบบโคตรหนักอะระบบการคำนวณกรอบเฉียงตอนนั้นนี่คือแบบระยำมันเลยเป็นที่มาของสตาลินเนียมเนี่ยคือแบบก็เพราะไอ้มุมกรอบนี่แหละครับ
ก็คือแบบเหมือนมันคิดค่าเอียงของเกาะมาตั้งแต่แรกแล้วก็บวกค่าเอียงของเกาะอีกรอบนึงอ่ะตอนนั้นมันยังไม่ดีอ่ะตอนนั้นแบบระบบมันค่อนข้างหลอนอยู่คือแบบงงๆแล้วผมเล่นในเวิร์ฟแทงมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างบางจุดที่เวิร์ฟแทงยิงเข้าเว้ยในเกมนี้ยังไม่เข้าเว้ยงงเลยแล้วถามอ๋อทำไมมันไอ้นี่อยู่ให้มันต่างกันจังวะมันเกาะมันแค่แผ่นเหล็กมัน3เอ50มิลอย่างเงี้ยปืนเราเจาะ100กว่าอย่างเงี้ยยิงไม่เข้าอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันอะไรของผมเนี่ยแพ้6ตาติดแล้วโอ้ยังธรรมดาโอ้ไม่แคมเลยวะถึงหอหน้าแพ้ผมอะแบบ2เลื่อน2หน้า แดงเถือกอะดิฟีดดิฟีดดิฟีดเต็มอะคือบทจะแพ้คือแบบโอ้โห5นาทีคือแบบหายไปแล้วครึ่งทีมอะ ถ้าอยากเจอแบบนี้แนะนำให้เล่นเยอรมันครับไปโชยี เราพูดถึงมีรถจีนคันเนี้ยคันมาใหม่ไอ้รถกิจกรรมเนี้ยมันโกงไปนะผมว่าเนี้ยไม่นะผมว่ามันงันๆอ่ะถ้ามันเลทแบบคือ7หรือว่า10อย่างเงี้ยมุมกดมันแย่ถ้ามุมกดมันดีกว่านี้ผมว่ามันโอเคอยู่แล้วก็กำลังเครื่องมันคือ ZTZ อ่ะถึงแม้ว่าจะเพิ่มเกราะให้มาแต่ก็แล้วเกราะมันก็ไม่ได้เพียงพอที่จะการโจมตีในเรทนั้นได้คือแบบเห็นเอาไปยิงโดนอย่างเงี้ยโอ้โหโหดป้ายบางทีไปยิงฮอค่อนข้างดีเลยนะยิงฮอยิงโดนอย่างเงี้ยผมเห็นส่วนมากคนเอาไปเล่นแบบเอาไปยิงฮอยิงเครื่องบินกันอ่ะยิงดีมากยิงดีมากไอ้ยิงกับรถถังด้วยกันนี่คือแบบสู้ไม่ได้หรอกจรวดไอ้ที่ยิงกันอ่ะไอ้จรวดเลยที่ใช้เลเซอร์เหรอลูกเล็กมันอ่ะไม่ค่อยจะตายนะใช่ลูกเล็กเกินอ่ะใส่แล้วใส่อ่ะโอ้โหต้องสแปมใส่ผมว่ายิงแบบเป็น5-6ลูกอะถึงจะตายคันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นเขาสาดกันแบบบุบๆๆๆเลยอะใช่ต้องสแปมใส่อย่างนั้นอะละลายเกราะมันออกรถมี AA ล็อกลืมก็แบบยิงไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่ามันระยะมันใกล้อะน่ารำคาญตรงไอ้รถที่มันโผล่มาแต่ป้อมอะมันล็อกไม่ได้แล้วยิงระยะไปชิดไม่ได้แต่ว่าเอาไปตบกับเครื่องบินนี่คือแบบโคตรโหดเลยแต่มันยิงระยะใกล้ๆได้อยู่นะแต่ถ้ายิงทันเขาอะนะผมเล่นเนี่ยไอ้จอดอยู่ข้างกันอะผมวัดไอ้ล็อกไอ้ผมเล่นไอ้ออฟสล็อตล็อก5กิโลผมล็อกโดนไม่ติดแต่มันล็อกติดแล้วมันยิงโดนร่วงโอ้โหแล้วกูเกิดมาเป็น AA เพื่อตกงานเออแล้วออฟตลอดเนี่ยฮอเดี๋ยวนี้2กิโลกว่าก็ล็อกไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรแล้วผมไม่ได้เล่นมันเลยผมข้ามมาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแบบ2.7 2.5 ยังล็อกไม่ติดเลยนะบางทีอ่ะแบบเขาบินอยู่บนหัวเลย
ไอ้กดล็อกโอ้โหโดนได้แต่ว่าล็อก IR ไม่ได้คือยิงไม่ออกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นแบบนั้นแต่ก่อนนี้4โลนี่ยิงได้นะเดี๋ยวนี้ยิงไม่ได้แล้วของผม9ปี7เดือนแล้วมั้งนะก็เป็น2 A4 พรีเมียมคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยครับแถมตอนนี้มันลด 50% ด้วยคุ้มมากๆที่จะซื้อเลยครับผมเหลาไปหมดเงินไป5ล้านน่ะมันจะ ก่อนมันจะอันนี้เหรอไม่ครับไอ้มันลดราคาไอ้ 30% นี่แหละก่อนมันจะหมดราคากดซื้อรัวๆเลยผมอ่ะลดลงมา 50% เลยรถไหนผมวิจัยค้างไว้อ่ะผมกดซื้อรัวๆเลยแอร์ทูแอร์มันไอ้ไม่ใช่แอร์ทูแอร์ดิแอร์ทูกาวมันโดน IRCM ผมแจมเมื่อกี้ยิงไม่ได้ นี่แหละเห็นประโยชน์ของ IRCM แล้วก็ตอนนี้แหละยิงมาอีกลูกสิโอ้โหโอ้โหด้านข้างอันนี้ไม่รอด BMP เออรถจีนนี่มันมีไอ้พวกรบกวนจรวดด้วยเหรอไอ้ครับตัวแอตตี้แซดพวกอะไรอ่ะไม่มีแค่ตัวพรีเมียมครับมี IRCM ไอ้ดวงตาสีแดงของ T90 นั่นแหละผมยิงไอ้รถจีนผมไม่รู้รุ่นไหนอ่ะคือแบบไอ้จรวดมันเบี้ยวอ่ะจรวดมีแค่รุ่นเดียวนั่นแหละมีแค่รุ่นเดียวตัวพรีเมียมหน้าตามันจะเหมือน ATC หน่อยอ่ะไม่รู้รุ่นอะไรอ่ะคือแบบยิงไปตอนแรกตรงนี้นะแล้วจะถึงท็อปอิสราเอลมี M9P ดีเกิน 9.3 ผม3ปีเปลี่ยนรหัส3ครั้งที่อินโดนีเซียซื้อยุทโธปกรณ์ได้ทั้งสหรัฐและรัสเซียเพราะเกาะอินโดเป็นยุทธศาสตร์มหาอำนาจเลยตีใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่หลักๆก็ขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยครับอย่างของไทยเราก็ได้ทั้งอเมริกาได้ทั้งจีนอ่ะก็มันขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยในช่วงนั้นขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนเป็นรัฐบาลผมเล่นตอนแรกมีแต่เครื่องบินไม่มีเลือดด้วยอย่างงงเลยรถถังแรกๆทีมไปได้สวยพอครึ่งหลังๆตูยึดฐานแดงเถือกเกมมาจะซื้อ F5C แต่ได้ A4E ต้องปั่นใหม่หมดเลยไม่คิดเลยว่าเล่นอิสราเอลซื้อผิดก็ยาวเลยฮะ
ปึ๊บปึ๊บไอเราแล้วเห็นอีกมุมมากันอีกมุมเล็งปืนไม่ทันโอ้ไนส์จุด A แย่ไปหมดเลยเมื่อกี้กดคูณ150เข้าไปเล่นได้ไม่ถึง2นาทีตายบูท150อะอาถรรพ์นะไอ้นี่คูณตังค์แล้วเราเล่นไอ้นี่เมื่อกี้โอ้โหเวียนกรรมโดนไหมมันต้องโดนสักลูกเหรอวะโอ้โหไม่โดนสักลูกเลยไอ้แดดซอยไปละ
Attention to the map. Enemy forces have captured a zone. สายอะไรวะเนี่ยทำไมมันล็อกไม่ได้วะเนี่ยหลบไม่ทันรถถังมาถึงตอนยิงไทเกอร์2แล้ว IQ cam กระสุนมันยิงไปมารอป้อมระเบิด และเฟิร์ด1ติด AIA จะเข้าเกมไหมดีครับสวัสดีครับผม M1A1 สาหร่ายน่าสนไหม M1A1 ไม่ใช่นะมันคือ M1 ธรรมดานะครับไอ้สาหร่ายนั่นน่ะไอ้มันไม่ใช่ M1A1 นะครับมันคือ M1 ธรรมดาเลยมันคือตัว M1 ตัวนี้เลยไม่ใช่ M1A1 ตัวนี้นะมันคือ M1 ตัวติดปืน105ครับตัวนี้เลยมันคืออาถรรพ์จริงๆถ้าผมกดเข้าเคมไม่ได้แล้วเปิดยูเคนการช่างไหนไกจินว่าแมนเซอร์เข้าแล้วเนี่ยที่ยังรูปผมได้เลยเรื่องรถถังเบทเทอร์ติ้ง 8.0 ขึ้นไปเล่นยากไหมเพราะทั้ง3รหัสผมยังเล่นไม่ถึง 8.0 เลย 8.0 เหรอก็หลายๆขั้นมันก็เริ่มมาหือมากันขึ้นอ่ะนะอำนาจในการยิงมันก็เริ่มรุนแรงกันขึ้นอ่ะส่วนใหญ่เฮฟวี่แทงค์จะเริ่มอยู่ยากครับรถเร็วอ่ะเล่นสนุกในช่วง 8.0
สปอตได้ตรงนี้มันเป็นเนินนี่เหรอเนี่ยก่อนมันไม่มีเนินนี่โอ้โหกระสุนทะลุมันไงว่าละด้านข้างต้องมาช่องตาขมิงเลยยูเอวีครับWhat? What? ทำไมคุณพี่ถึงมาวิ่งเล่นหน้าฐานได้วันนี้โอ้โหสุดจัดเลยโอ้ยไม่ไหว
มุมจะยิงได้แล้วGM มาแต่ไหนก็ไม่รู้28เครื่องบินเครื่องบิน 8.0 เหรอ 8.0 8.0 มันในช่วงเรทนี้เครื่องยนต์ของเครื่องบินหลายๆลำมันยังไม่ได้ดีพออะไรขนาดนั้นอะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบค่อยๆเร่งอ่ะค่อยๆเร่งขึ้นไปกำลังเครื่องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันก็มีบางลำนะที่มันแบบเครื่องแรงๆอย่าง LA 200อย่างเงี้ยฝรั่งเศสมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีก็คือรถส่วนใหญ่มันเร็วครับแล้วก็เป็นออโต้โหลดยิงรัวแต่ข้อเสียก็คือรถส่วนใหญ่ฝรั่งเศสไม่มีสเตบิไลเซอร์รถถังฝรั่งเศสส่วนใหญ่ไม่มีสเตบิไลเซอร์กันตกมาตายตรงนี้แหละเล่นยังไงไม่ให้ขาดทุนบัญชีพรีเมียมครับบัญชีพรีเมียมช่วยได้เยอะนะบัญชีพรีเมียมบัญชีพรีเมียมมันจะมีตัวซ่อมฟรีด้วยครับมันจะให้ซ่อมฟรีให้มาด้วยบัญชีพรีเมียมแล้วก็ได้เงินเยอะมันก็ไม่ขาดทุนหนูกับเต่าเหรอคันไหนเร็วกว่ากันหนูฮะหนูวิ่งเร็วกว่าเต่าอยู่แต่เต่าหมุนตัวเร็วกว่าครับเพราะว่าเต่ามันสี่แท็กตอนนี้รถถังเล่นสนุกเล่นง่ายแนะนำไหมครับรถถังถ้าชอบรถถังมันก็สนุกนะถ้าตามตรงเพราะผมก็เป็นคนชอบรถถังอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เพลินดิแต่เล่นง่ายไหมมันก็แล้วแต่คันนะบางคันมันก็เล่นยากจริงแหละเล่นยังไงไม่ให้หัวร้อนเวลา 10.0ไม่ให้หัวร้อนเหรอทำน้ำแข็งประคบหัวครับเล่นยังไงไม่ให้หัวร้อนไม่มีวิธีแก้ครับแต่ไม่รู้นะผมเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยหัวร้อนอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเอาอะไรวะเรือผมเหลืออยู่ 9% ตายเฉยเลยโดนคลังระเบิดหรือเปล่าไม่ครับไอ้ผมโดนทิ้งระเบิดแบบดับไฟเสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆๆมันน้ำเข้าเรือครับน้ำเข้าเรือจมมันจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะ
ถ้าไม่ถ้าผลลดมันต่ำเกินอ่ะถ้าน้ำมันเข้าเรือมันจะทำเป็นจมเลยมีทั้งเก้าเลยโอ้โหสองคันมาถ้าผลลดมันขึ้นเป็นสีเหลืองอะครับไอ้ผลลูกเรือถ้าตัวเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเป็นสีเหลืองอะคือมันจะจมเลยตั้งเวลาระเบิดเครื่องบินยังไงมันเดี๋ยวนะมันกดไม่ได้ฮะตอนเริ่มเกมนะครับมันจะมีให้เลือกเวลาอยู่โอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตรงนี้แหละครับนี่ฮะมันจะมีให้เราเลือกอยู่ครับเวลาเราเข้าเล่นเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเวลาระเบิดที่ผมแนะนำก็คือ 1.5 วิกำลังดีในส่วนอันนี้ก็คือมันจะนับระยะเวลาระดับความสูงของเครื่องบินกับระเบิดครับอันนี้ไม่แนะนำให้เลือกถ้าจะแบบให้เลือกแบบระเบิดถึงพื้นแล้วระเบิดเลยอ่ะให้เลือกเป็น0วิให้เลือกเป็น0วิดีกว่าถ้าต้องการแบบให้มันระเบิดเลยอ่ะผมแนะนำให้เลือกเป็น0วิจะดีกว่าเพราะอันนี้มันหลอนบ่อยอยู่ครับเพลงอะไรไม่รู้ผมเปิดให้มันเล่นอัตโนมัติไปพี่ครับเล่น 2A5 พรีเมียมให้ดูหน่อย 2A4 ได้ตัวสุดเลยผมมีที่ 12AV แล้วซื้อสู่ 25มาเล่นด้วยดีไหมกับเลเวล2กับเลเวลพรีเมียมดีครับเล่นคู่กันเลยก็ได้เลเวล2ก็ดีมันคือตัวเลเวล2สายวิจัยเลยครับซึ่งสายวิจัยมันก็ดีอยู่แล้วพ้นตัวใบหนาสักทีด่ามันทุกวันนะครับแต่ก็ยังเล่นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อก่อนจำได้ว่า F104C EM9B4 ลูกก็ออกทำไมมันเลือกไปโหลดเอาได้นี่ครับแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันใส่ได้กี่ลูกวะแต่มันคัสตอมโหลดเอาได้แล้วตอนนี้มันน่าจะมีให้เลือกอยู่นะเมื่อแล้วเหลือ7,000ไม่กล้าเล่นเลยจำไว้นะครับพรีบอกมีสาหร่ายดีหมดใช่ฮะรถถังคันไหนที่มีสาหร่ายเท่ากับดีครับโอ้โหโหลดไม่ทัน
ไอ้ที่ Z69A โปรโตไทป์กับ A ต่างกันยังไงตัวโปรโตไทป์มันมี IRCM ครับแต่กรอบบางกว่ากรอบตรงแก้มมันยังเป็นแผ่นธรรมดาเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาแต่ของไอ้ตัว A ธรรมดาไม่มี IRCM ครับกรอบดีกว่าแล้วก็ห่างกันไม่มากครับต่างกันไม่มากเดี๋ยวมันมีแค่2ลูกเองครับ19ไอ้โอ้ด้านหลังโอ้โหรอดตายเฉยวะอะไรครับเนี่ยยังไม่ตายเลเซอร์โหมุมกดระยำจริงกดไม่ได้เลยกดไม่ได้ขอบคุณ Subscribe ครับลดราคาอยู่ถึงวันไหนวันที่10ครับผมเอ้าไม่แพ้คิวเฉยS38 นี่เกียนมากเลยครับเหมือนไวรัสเลยทำได้ทุกอย่างเลยฮะรถคันนั้นสากกระเบือยันเรือรบสอง A4คิดนึกว่าเครื่องยนต์มันพังอ
เอื่อโทรได้ไหมโอ้โหโทรยิงไม่เข้าสู่25ได้ไหมไนส์โอเค25ร่วงไปเส้น 2C ไปยิง CV มาด่าผมเฉยพี่ๆ 2M โดนเนิร์ฟแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันยังเกียนอยู่เห็นเพิ่ม BR รถมันก็เล่นยันท็อปก็ยังได้ชิวๆแหละครับรถมันต่อให้เพิ่ม Battle Ratingมันก็ยังเล่นได้ชิวๆอยู่ดีแหละก่อนเคยเห็นคลิปที่ทหารยูเครนโดนปืน30มิลยิงไงไม่ยิงไม่เข้าอ่ะขั้นไหนไม่รู้รุ่นไหนแต่ว่าเป็นกระสุน30มิลไม่รู้โดนรุ่นไหนอ่ะยิงไม่เข้าโคตรโชคดีเลยโอ้ยเรายังเดือดเลยว่ะตายไหมเรือไม่ลดแย่นะแต่ว่าจะลองเล่นเรือสักหน่อยขอ S38 เกียร์ไม่เกียร์ฮะ M163 USA เปิดเรดาร์ยังไงเรดาร์ M163 ไม่มีนะครับ M163 ไม่มีเรดาร์นะครับมีแค่แท็กมีแค่ตัวแท็กครับ
เนี่ยฮะเนี่ยก็ใกล้ใกล้เนี่ยประเภทไทป์เห็นไหมครับ tagging radar tag radar มันคือแท็กมันไม่ใช่เรดาร์ค้นหาครับมันไม่ใช่แท็กอย่างเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ครับ lock radar IIST เนี่ยตัวเนี้ยมันไม่มีเรดาร์ค้นหานะถ้าเรดาร์ค้นหาไทป์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ฮะเห็นไหมไทป์สแกนเรดาร์มันจะเขียนไว้เลยอันเนี้ยแท็กเรดาร์มันก็จะอยู่อีกอันหนึ่งเห็นปะมันก็จะเขียนไว้เลยครับตรงคำว่าไทป์นะครับใต้ล่างคำว่าโมเดลเนี่ย M247 แล้วก็ไทป์แกนเรดาร์อันนั้นคือเรดาร์ค้นหาจู 25K ดีไหมดีนะครับผมค่อนข้างดีเลยยิงเครื่องบินก็ได้ตัวจี๊ดเลยโหตัวแท็กเครื่องบินของ IFV ดีกว่าอีกเสียงปืน M163 เลยอุ้ยด่านโล่งด่านโล่งอย่างนี้ก็ QN506 สิครับมีที่2 AV แล้วควรซื้ออะไรมาเล่นคู่ซู 25K ครับซู 25K ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นี่ซู 25K มาเล่นคู่แล้วก็2 S38 ครับออโต้วินเลย ถ้ามี2 S38 ด้วยนี่คือออโต้วินครับแล้วก็บวก KA50 ด้วยเซตสุลตานเวลาเล่น AA ต้องกดแท็กยังไงก็กดแท็กเนี้ยไปชี้ตรงเป้าหมายครับชี้ตรงเป้าหมายแล้วก็ปุ่มจะอยู่ตรงนี้ตั้งค่าปุ่มก่อนแล้วก็ชี้ไปให้มันโดนเครื่องบินครับแล้วก็กดแท็กอย่างเงี้ยชี้ไปที่เครื่องบินโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่ตาย
เอออย่างนี้นะเคไดเวอร์เยี่ยมโอ้โหหัวแตกผมว่าแปลกๆอ่ะละ MX ตัวเป็นพาร์ทนี่บางทีโดนทักทิกเกอร์ยิงแต่บางทีก็ไม่เฟส9การกรอต่อสู้รถถังของจีนมาแผดหน้าไหมยังไม่รู้เลยครับผมเรายังไม่เห็นอันนี้เลยต้องรอดูเขาประกาศกดวัดระยะยังไงเหรอครับทีแรกตรงนี้ครับเล็งไฟเดอร์ตรงนี้จะอยู่ล่างสุดเลยมากาวเวียเคิลแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยลิงไฟเดอร CV90 เอ้าเดี๋ยวนะผมเล็งถูกจุดแล้วนี่ทำไมระเบิดมันไปอีกมุมวะอะไรครับเนี่ยโดนตั้งแต่นัดแรกละโอ้โหมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟร์ด้วยเครื่องบินลำน่าจะซื้อเซนเซอร์พรีเมียมมาเล่นแต่เห็นของครอบอิตาลีแล้วแต่ละอย่างไม่อยากซื้อเลยเลข 9.7 10.0 ต่างกันไหมไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับแต่ 10.0 อ่ะมันจะต่างตรงที่ถ้ามันไปเจอ 11.0 ครับ
ถ้าคุณเอายานพาหนะ 9.7 แล้วก็ 10.0 มาด้วยกันมันจะต่างตรงที่ 10.0 เนี่ยมันจะดึงไปเจอ 11.0 ด้วยครับแล้ว 9.7 มันจะอยู่ลำบากแต่ถ้าเป็นรถเร็วๆก็ชิวๆได้อยู่ครับซากเหรมันดูระเบิดตกยังไงกด U ครับลด 50% อะไรบ้างเป็นรถแพ็คครับผมแพ็คในตัวเว็บไซต์ Bonhunter แล้วก็เอาพวกยานพาหนะพรีเมียมแร่ๆของยุค World War มาขายครับกลับมาขายฉลองวัน Victory Day ครับก็มีหลายอย่างนะที่รถส่วนใหญ่จะเป็นตัวท็อปครับที่รถส่วนใหญ่จะเป็นตัวของท็อปหมดเลยแห่งของฐานเกิดฮอของศัตรูด้วยน่าจะเป็นฮอครับโอ้โหชิตโดรนเอาปลาก่อนละมอสแซดที่แซด 2399A กับ WZ100E นี่เจน2ใช่ไหมใช่ครับโอ้ไนส์ QN นี่มันไล่ยิงโดนรัวๆเลย แซมยันอายอ่ะแซมอายอ่ะล็อกยิงล็อกยิงล็อกยิง4ลูกมันโอพีก็บอกเลยไม่แต่มันยิงเครื่องบินไม่ได้เครื่องบินเลี้ยวนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ไอ้พวกเครื่องบินช้าๆเนี่ยได้อยู่โอ้ยเฮลไฟรู้สึกเกือบผมเคยเห็นมันยิงโดนระยะ7โลเลยนะไอ้รถจีนน่ะไม่เล่นแล้วนะแพ้หนักเกินมันดูพี่ดีกว่าอยากให้2 A7 มาเร็วๆค้าง2 A6 มานานละค้างมานานละ
แต่ผมว่าน่าจะยังว่ะอาจจะเป็น 2A6M อะไรพวกนั้นมาก่อนแต่ถ้ามา 2A7 มาเลยก็ดีเท่ดี 2A7 2A7 ติดโทฟี่อ่ะมันมีด้วยเหรอครับมีครับมี2A7 A1 ซึ่งจะผลิตปี2018นี่โทฟี่ของอิสราเอลใช่ไหมครับลองพิมพ์ไปก็ได้2A6 A1 มั้งเออ2A7 A1 เอาไอ้เหมือนเอาไอ้นั่นมาแปะเฉยๆอ่ะไอ้แผ่นเรดาร์ค้นหาจรวดมันน่ะมาแปะหน้าไว้อย่างของไอ้บามก็ติดนะอืมใกล้ๆกันของอิสราเอลนั่นแหละมาติดอืมแล้วจะยาวอ่ะสายอเมริกากับไอ้เยอรมันอเมริกาก็ตีบัมรัวต่อไปก็ต้องอันนี้แล้วครับผมว่าไอ้เอบามเสร็จ2นะโทฟี่ต้องมาแล้วอันต่อไปผมเป็นตระกูลพวกนั้นแหละเออถ้ามัน10มาแล้วมันต้องมี10เออแล้วมันก็ใช่เหรอก็คงติดโทฟี่แหละอันต่อไปหวังแล้วไอ้เอบามติดกระเบื้องอ่ะผมว่าน่าจะมาด้วยกันแหละใส่เกาะพักเพิ่มอีบามปิดกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเซรามิกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับแล้วมันเหมือนหลังคาเนี่ยหลังคารถถังมุงกระเบื้องต้องเล่นนานแค่ไหนถึงจะมีประสบการณ์ครับเล่นมา2ปียังงงอยู่แค่เรียนรู้เรื่องกระสุนพวกนั้นผมว่ามันก็โอเคแล้วนะความสามารถของกระสุนนี้เราก็จะได้รู้ตำแหน่งยิงได้แล้วก็จุดพอยต์ของแมปนั้นๆอะไรประมาณนี้มันก็โอเคแล้วนะไปดูไอ้นี่นะผมว่าดูไอ้คลิปของฝรั่งที่มันเขาเล่นน่ะเรียนรู้ไม่สิ้นสุดครับขนาดผม9ปีเออเหมือนกันครับผมมันนี่แหละก็บางทีเราเล่นมาเราก็ไม่รู้อะไรเราก็มาถามคนดูนี่แหละบางทีเราก็ได้รู้ความรู้ใหม่ๆมันเรื่อยๆครับเราไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วอยู่ละเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งไหนที่เรารู้เราก็บอกไปสิ่งไหนไม่รู้เราก็หาคำตอบจากเล่นคนที่รู้P90M มาด้วยมาไวๆได้ข่าวว่ากิเพนจะมาช่วงไหนครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปแต่ถ้ารุ่น A นี่ไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนแต่ก็อาจจะมาในแพทนี้เลยก็ได้ฮะจะเป็นรุ่น A ของพวกสีชาติหลักเข้ามากมากครับตันหมดแล้วอ
มีเคียนว่างไหมครับไม่รู้อ่ะผมไม่มีเคียนเลยยังได้ ECE แล้วเนี่ยผมเล่นแบบโนแคนมาตลอดเลยฮะไม่ได้มีแคนอะไรเลยใน War Thunder จะมีปริศนาที่ใครไม่ได้อยู่เช่นอาถรรพ์บูธกระสุนหายเกราะปริศนาเฮ้ยยิงกำแพงแล้วกระสุนหายนี่ตอนนี้ไม่เจอเลยนะแต่ก่อนนี่คือแบบศัตรูอยู่หลังรั้วกำแพงอ่ะเรายิงแล้วกระสุนหายแล้วก็โดนสวนตายบ่อยมากเลยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วคุณปอเล่นเลทไหนครับ 10.3 ครับ 10.3 เดี๋ยวผมเอา 9.7 ไปเล่นด้วยผมเล่นแล้วดิผมเพิ่งลงมาเมื่อกี้ผมก็กดแล้วเหมือนกันไม่เล่นญี่ปุ่นท็อปเลทเหรอผมเหลือแต่ F16 ญี่ปุ่นโอ้ด่านแรกก็เจอด่านมืดเลยเกมแรกเล่นรถถังเด็กเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้เป็นอะไรบางทีแบบได้ลายใหม่มาอย่างเงี้ยเราแบบไปเล่นหน่อยอยากดูลายดัดกลางคืน ใครมันจะไปมองเห็นลายวะแล้วเป็นด่านนี้ด้วยนะด่านกลางคืนแหละไอ้ด่านที่มันเป็นภูเขาล้อมรอบด่านมาใหม่อ่ะใหม่ไหมวะด่านนี้ว่าแล้วด้านข้างต้องมาหันปืนไม่ทันเฮ้ยอะไรมันผ่านตาวะขอบคุณ Subscribe ครับI'm
เออ no 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 โอ้โหเราอุตส่าห์หลบมินิกันเอาไปกินปรื้ดทีเดียวนุ๊กให้ดูหน่อย A6 D กับ16 FPS ไม่ลดเศร้าของที่เป็นแพ็คที่มาใน2อัปเดตที่ผ่านมาไม่ลดครับโอเคตาสุดท้ายเดี๋ยวไปละตอนแรกนึกว่า F15 กับ MiG 25จะมาหลังอัปเดตล่าสุดทำเยอะมากซื้อ F5 อเมริกาตัว P มาปั่นสุดสายดีไหมปั่นสุดสายไม่ได้ครับ F5 เป็นเครื่องพรีเมียมแรงค์6ครับปั่นได้สูงสุดถึงแรงค์7ถ้าจะปั่นแรงค์8ต้องเป็นพรีเมียมแรงค์7ครับแต่ถามว่าปั่นได้ไหมมันก็ปั่นได้แต่ค่าวิจัยมันจะถูกหักออกครับมันจะได้น้อยมากๆสมมุติคุณได้ค่าวิจัย 1,000 เนี่ยมันจะถูกหักออกไป900 800 900ครับมันได้ไม่คุ้มเสียเวลาเล่นแต่ถ้าคุณไม่ซีในเรื่องนี้มันก็โอเคครับไปกันคนละฝั่งไอวิชันฮอลเหรอเฮลิคอปเตอร์โอ้ชิต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 เดี๋ยวนะนี่นะครับสวิช NVD mode ตรงเนี้ยของเครื่องบินก็เหมือนกันครับก็ตัวเดียวกันเลยไปนอนก่อนครับฝันดีครับผมนะเลเซอร์วอร์นิ่งThank you very much.
โอเคคือเรายึด A คืนเดี๋ยวนั้นมันจะชนะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อเราพากันยึด B ได้แล้วโอเคไดไดเวอร์เอนจินเชื่อเอ้ากำลังจะยิงเลยเขาหันไปอีกมุมเรียบร้อยชนะง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคทำไมเขาถึงเปลี่ยนโมเดล CV ครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเขาไม่ได้ให้เหตุผลไว้แต่ผมว่ามันดีแล้วนะที่เขาเปลี่ยนเพราะว่ารถมันดีจากเดิมมากๆอ่ะครับเมื่อก่อนเป็นโหลดมือแบบปกติเลยธรรมดาพอมาเปลี่ยนโมเดลดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับโชคดีโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในวันที่10เดี๋ยวเราก็คงจะได้มานั่งทำกิจกรรมกันต่อเอารถบังเข้าหลามกันต่อฮะโอเคครับ